คนเข้าสู่คลิปซีรีส์พิเศษกับการพาคุณพ่อคุณแม่ของผมไปทำอะไรอะไรขังแรกที่ญี่ปุ่นกับซีรีส์ First Time Family Trip Life in Japan โดยจัดให้ดูกันแบบเต็มอิ่มจุใจถึง4 EP และในทริปนี้ผมจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปลองกินเนื้อม้าเดินตลาดม้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมทั้งไปเจอดอกซากุระสวยๆที่ญี่ปุ่นสวยคนก็เยอะและไปสัมผัสกับมาเป็นครั้งแรกกับอากาศที่หนาวเย็นถึง2องศามาดูกันว่าการไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกของคุณพ่อคุณแม่ของผมจะเป็นอย่างไรแต่บอกเลยแค่เริ่มทริปก็เกิดปัญหาแล้วโอ้ยสายการบินเขาดีเลย์ไปตี 3:55 ดีเลย์อีกรอบนึงฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เที่ยวไหมครับเอกครอบครัวครับวันนี้ผมจะไปกับคุณพ่อคุณแม่ครับที่เราจะไปญี่ปุ่นกันแล้วทุกคนคือเป็นครั้งแรกไหมฮะครั้งแรกที่พ่อเคยไปต่างประเทศพ่อไปต่างประเทศครั้งแรกแล้วแม่ครั้งที่สองครั้งที่สองโอเคแต่ไม่เคยไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นครั้งแรกคือทุกคนครับจริงๆวันนี้เราต้องบินประมาณเที่ยงคืนครึ่งตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วครึ่งเครื่องดีเลย์นะฮะเขามาแจ้งนะครับเมื่อช่วงเย็นให้ดีเลย์ไปบ่ายไปตีสามเหมือนในข่าวเลยครับวันที่22กุมภาพันธ์อ๋ออันนั้นคือข่าวที่แบบว่าดีเลย์แล้วยกเลิกใช่รอบเราตอนนี้แอร์สายการบินเดียวกันฮะดีเลย์ไปที่ตี3แล้วเมื่อนานมานี้เขาบอกว่าเขาดีเลย์ไปตี 3:55 ดีเลย์อีกรอบนึงฮะไม่แน่ว่าจะดีเลย์ไป ไม่รู้ว่าดีเลย์ไปถึงไหนแล้วทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกไปสนามบินนะไปดูว่ายังไงว่าต้องเช็คอินโหลดกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าจะเอายังไงกันแน่โอเคปะมีปัญหาอย่างนี้แหละทุกคนไปลุยกันญี่ปุ่นเย้โอเคทุกคนมาถึงสนามบินแล้วฮะนี่ปลายเราตอนนี้ก็เวลาประมาณตีหนึ่งนะฮะนู่นนะครับฟ้าแรกจะเป็นเที่ยงคืน15นะครับไปนู่นนะเปิดละโอเคโอเคได้บินฮะได้บินอยู่เนาะเฮ้ยหล่อจังเลยเนี่ยเฮ้ยได้หมวกเท่เว้ยว้าเช็คอินเรียบร้อยฮะเรียบร้อยค่ะโอ้โหเป็นไงครับคุณพ่อนี่ดูข่าวเขาเลื่อนตั๋วเขาเลื่อนตั๋วมันที่22กุมภาพันธ์แล้วสรุปเป็นยังไงฮะสรุปเนี่ยดูไม่จบดูข่าวไม่จบคือวันที่23เขาก็มาคุยกันคุยกันแล้วสรุปว่าสายการบินเนี่ยชดเชยค่าใช้จ่ายในขาไปทางโน้นแล้วขากลับเนี่ยยังคุยกันอยู่ออกมาแล้วครับผมนี่มา Welcome to Japan ฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ญี่ปุ่นฮะคุณพ่อคุณแม่ฮะเดี๋ยวเราไปที่รถไฟนะฮะทุกคนเดี๋ยวซื้อตั๋วนะฮะทุกคนหลังจากที่เราเดินทางออกมาจากสนามบินผมก็ต้องเดินทางไปที่พักครับซึ่งทริปนี้ผมเลือกพักที่ชินจูกุครับโดยเราจะเดินทางโดยการนั่งรถไฟจากสนามบินนาริตะไปที่สถานีชินจูกุด้วย JR นาริตะ Express ครับถือว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงจากสนามบินครับรอลูกไปซื้อตั๋วอยู่ตั๋วรถไฟใช่มั้ยเป็นยังไงขั้นตอนตม.เหนื่อยอยู่นะใช้เวลานานใช้เวลานานประมาณชั่วโมงครึ่งเราจะพักที่นี่กี่คืนครับคุณแม่2คืนค่ะ2คืนแล้วก็เดินทางเที่ยวต่อชมหิมะตกอยู่ที่ซัปโปโรซัปโปโรเนี่ยก็จะเป็นภาคเหนือของญี่ปุ่นศึกษามาดีแล้วอ่ะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีเกาะต่างๆมากกว่า 6,800 เกาะมีประชากรทั้งหมด127ล้านคนและที่สำคัญญี่ปุ่นยังเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกอีกด้วยแต่ก่อนญี่ปุ่นไม่ได้เป็นประเทศที่สะอาดแต่ในช่วงปี1964ประเทศญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งแรกเลยอยากทำให้คนทั้งโลกรู้ว่าญี่ปุ่นมีอะไรดีและเพื่อไม่ให้น้อยหน้าประเทศอื่นๆรัฐบาลเลยรณรงค์ครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของเมืองและปรับสุขนิสัยให้คนญี่ปุ่นรักความสะอาดมากจนถึงปัจจุบันได้ตั๋วมาแล้วครับผม3คน 15,000 เยนจะขึ้นเยอะนิดนึงนะญี่ปุ่นมันจะมีความแบบขึ้นเยอะมากไอ้นี่แบบคนพิการไงเซฟตี้หนึ่งบาทหรอก็ก่อนตา11ห้าบีน่าจะตรงนี้แหละเ
ล็อกทำให้หน่อยพ่อทำให้หน่อยพอผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกกระเป๋าฮะเก็บบัตรอันนี้ไว้นะมันเขียนว่า 5B 5B เออนี่ถึงแล้วโอเคใช่ครับถูกแล้วยังไงฮะรถไฟครั้งแรกฮะรถไฟครั้งแรกไฟเร็วแต่เราไม่เคยขี่รถไฟเร็วขึ้นทันนะฮะขึ้นทันพอดีนะทันพอดีขี่รถไฟครั้งแรกจากอุดรมากรุงเทพรถไฟไทยดูได้ต่างจากรถไฟของญี่ปุ่นไหมคนละอย่างครับเป็นไงบ้างรถไฟเร็วญี่ปุ่นต่างจากไทยไหมต่างสะดวกสบายสะดวกสบายแล้วก็เร็วทันใจมีที่เก็บกระเป๋าล็อกให้ด้วยล็อกให้ด้วยปลอดภัยดีสบายไม่รู้จะอธิบายยังไงสบายจริงๆไม่มีขายของเหมือนบ้านเราดูดูน้ำพุจนด้วยจังดูเคลื่อนกันไปน่าเป็นเคลื่อนด้วยเป็นเคลื่อนตรงเหมือนสันเคลื่อนเหรอถึงแล้วเหรอถึงแล้วเนี่ยอากาศญี่ปุ่นได้ออกมาข้างนอกแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟชินจูกุนะครับแต่ที่พักเราไม่ได้ต้องไปอีกสถานีนึงใช่เปลี่ยนรถเปลี่ยนรถขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณป้าโอ้เย็นสบายนะอากาศเย็นสบายนะบ้านเราไม่เย็นอย่างเงี้ยฮะร้อนกรุงเทพร้อนเหรอร้อนมากชินจูกุเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในย่านโตเกียวมีห้างและร้านอาหารยอดฮิตเยอะมากๆรวมไปถึงเป็นแหล่งรวมแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องสำอางบอกเลยว่าเอาใจวัยรุ่นสายช้อปแบบสุดๆเฮ้ยดีแมวด้วยเปิดหมวกก็มีนะเฮ้ยเหมือนนะเหมือนวัยรุ่นญี่ปุ่นนะแม่เนี่ยเหมือนไหมตรงได้อยู่วัยรุ่นญี่ปุ่นคนเยอะนะคนเยอะรถพุ่งไม่ติดเหมือนข้างล่างรถกระปุกกระปิเราเลือกที่จะเดินทางต่อจากสถานีชินจูกุมาต่อที่สถานีนิชิชินจูกุโคโชเมะโดยรถไฟฟ้าใต้ดินครับเพื่อให้ใกล้กับที่พักมากขึ้นเดินเมืองละเดินเมืองแล้วไหนล่ะที่พักที่พักขอหาก่อนอันนี้สารนะเอาตรงๆครับเรามีกระเป๋าใบใหญ่เยอะผมว่าตอนที่ออกจากสถานีชิจูกุผมน่าจะเลือกเรียกรถแท็กซี่ไปที่พักดีกว่าครับจะได้สะดวกไม่ต้องลากกระเป๋าให้หนักโอ้โหพ่อแม่เหนื่อยเลยถึงที่พักแล้วครับนี่ฮะที่พักวันนี้จะดูเป็นแบบเหมือนอยู่อพาร์ตเมนต์หน่อยๆกระเป๋าใหญ่ก็จะลำบากนิดนึงนะครับโอเคเยี่ยมครับที่นี่ไม่มีลิฟต์นะครับยกขึ้นครับกระเป๋าอย่างหนักโอ้โหห้องกระปุกกระปิกน่ารักเลยนะมีห้องครัวเล็กๆตรงนี้มีเตามีจานมีทุกอย่างอุปกรณ์ครบตกเย็นแล้วครับเราก็เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยกินกันดีกว่าครับออกไปหากินก่อนนะคะพ่อหิวทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรฮะเดี๋ยวเราไปกินที่โอโมอิเดะโยโกโจเป็นย่านของกินแบบสตรีทใช่น่าจะมีหลากหลายฮะไม่ใช่โอกะจูอ่าขายผักดูทีวีให้ดูเหรอเนี่ยๆๆให้ดูinterview shop many restaurant yeah many restaurant oh yokocho yeah many people too Ooh, many yeah. sushi ramen what you recommend steak wagyu unagi many okay really? what your favorite food yeah famous yeah your food you Omishu. Omishu.
It makes you drink, right? Yeah, drink. Bye, bye.ถึงแล้วฮะที่ที่เรามากินอาหารในวันนี้คือซอยโอโมอิเดะโยโกโชฮะย่านโอโมอิเดะโยโกโชถือว่าเป็นแหล่งของกินชื่อดังอันดับต้นๆของชินจูกุซึ่งจะเป็นตอกเล็กๆที่สองข้างทางมีแต่ร้านอิซากายะหรือร้านกินดื่มสไตล์ญี่ปุ่นเน้นอาหารปิ้งย่างจานเล็กๆกินคู่กับเบียร์สาเกและเหล้าเหมือนร้านในละครญี่ปุ่นหลายๆเรื่องที่เราเคยดูเลยอากาศโอ้เย็นได้กินของกินไหมเนี่ยเขาบอกว่าเดินซอยนี้แหละหาของกินนะเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้เขาบอกป้าเดี๋ยวแล้วทำไมคนเดินเหมือนกับมีบุญมีงานเขาเป็นแบบว่าสไตล์เดินกันแม่เย็นเย็นนะอากาศเย็นเย็นใช่ป่ะลมลมเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์นี้เนี่ยเนี่ยมันจะสไตล์แบบโลคอลโลคอลหน่อยเป็นย่างร้านเยอะมากฮะแต่เป็นร้านแบบเล็กๆแคบจะเต็มทุกร้านทุกร้านเลยข้างล่างคนแออัดเราขึ้นมาชั้น2โอเคดีกว่ามื้อแรกในญี่ปุ่นฮะเฮ้ยอินฟูฮะครีเอเตอร์ทำคอนเทนต์คุณพ่อลงในช่องติดตามได้ทางไหนฮะ YouTube บ้านสวนสร้างสุข YouTube บ้านสวนสร้างสุขซึ่งที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยณตอนนี้อัพไปแล้วนะคือทำเรียลไทม์นะครับได้วิดีโอแล้วก็ตัดต่อทันทีไวมากของเราเนี่ยที่ทุกคนได้ดูนี้น่าจะผ่านไปประมาณเดือนจะเห็นได้ถึงกินนี้นะครับจัดไปแม่รีวิวหน่อยฮะเลือกเครื่องไหนอันนี้เครื่องไหนครับชิมก่อนนะพอได้ไหมได้ได้เหรอแล้วได้เร็วเหรอนะต่างมากข้างยังค่ะตักเลยไม่รู้เหมือนกันลองดูนี่ไส้นี่แหละดีไส้เป็นไงมันดิมันไหมร้านเขาเต็มหมดเนาะมันเป็นซอยเล็กๆอันนี้ก็เต็มข้างล่างแต่มีชั้นสองมากินกุ้งอันนี้กุ้งนะคะอร่อยทุกอย่างกินกุ้งที่ชินจูกุเป็นซอยเล็กๆนะคะคนเยอะเยอะซอยเล็กๆซอยลับๆซอยลับแต่เราก็ได้มานั่งโต๊ะพิเศษอยู่ข้างบนแล้วก็เขาจัดพิเศษให้เราดูแล้วเขาน่าสงสารเขาเลยจัดพิเศษให้สดอยู่นะเรานึกว่ามันไม่สดว่าเสียบไว้มันไม่สดแต่มันสดอยู่มาต่อร้านนี้ครับทีเด็ดแต่น่าเสียดายครับฟุตนี้เสียงหายเดี๋ยวผมจะพากเอานะครับทุกคนเอ้ยมาแล้วอันแรกโอ้นี่คือวานต่อยนะฮะโอ้สั่งผ่านมือถือมันเป็นลักษณะแดงๆอันนี้คืออะไรเนื้อปลาวานหรือเปล่าแต่มันเขียนวานต่อยนะเดี๋ยวพ่อลองชิมดูมันเป็นยังไงบ้างมันแซ่บเนาะเป็นไงพ่อโอ้ยแม่ใครอยากกินมากนะเนื้อวานเลยเหรอก็ไม่เหมือนน้ำปลานะโอ้ไม่เหมือนน้ำปลาเหรอฮะเดี๋ยวแม่ลองดูซิเป็นไงบ้างได้ลูกแม่ขอสักคำนะไม่กล้ากินโอ้ขมับเป็นไงแม่แซ่บบ่แซ่บก็ได้มันนิ่มนะลูกเนื้อมันค่อนข้างนิ่มๆนะไหนลองชิมดูซิขอลูกขอกินบ้างนี่คือเนื้อปลาวานนะทุกคนเอาเข้าไปในปากแล้วก็สวยผมไปหนึ่งดอกเฮ้ยรสชาติมันก็ใช้ได้นะมีไหมลูกก็ได้เอาเติมไปเนื้อชิ้นสองโอ้ที่เด็ดมันเนื้อปลาไหลสักอย่างหนึ่งอันนี้ปลาไหลต่อเลยแม่อ่ะโอ้ยปลาไหลเลยต่อเลยเหรอว่าปลาไหลแน่นอนเหรออย่างนี้พ่อแย่งแม่กินก่อนแล้วโอ้ยเฮ้ยแม่ก็อยากกินเด้อปากเลยเสียงพ่อกินหมดเลยตาแม่แล้วเอาลองดูแม่เอาปลาไหลปลาไหลญี่ปุ่นครั้งแรกมับโอ้แซ่บเลยแซ่บนี่แซ่บแซ่บเหรอแซ่บครั้งแรกเลยป่ะปลาไหลญี่ปุ่นเหมือนบ้านเราไหมเอาดีลิ้นบัวพ่อเอาไปแล้วโอ้ยแค่ก็กินไม่หยุดเลยอร่อยทุกอย่างเลยร้านนี้มาเดี๋ยวแม่ถ่ายให้ลูกบ้างชอบดีนะลูกแต่ว่าเหนียวไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินนะนี่คือลิ้นวัวนะทุกคนฮึบเข้าปากไปเอ้ายังกินไม่ทันหมดอะไรมาอีกเนี่ยเนื้ออร่อยฮะลิ้นอันนี้อันนี้อะไร
อันนี้คือเนื้อม้าฮะทุกคนพ่อครับนี่คือเนื้อม้าฮะพ่อเปิดก่อนเลยละกันลูกคำนี้ใส่เข้าไปแม่ไม่กล้ามองเลยนะมันต้องปรุงดีๆนะแม่เอ้ยเฮ้ยแล้วไอ้นี่มันตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยลูกไม่รู้เหมือนกันพ่อนี่นะวิธีการกินเนื้อม้าลองเป็นไงมันไหมใช้ได้นะลูกเดี๋ยวลูกลองบ้างเนื้อม้านะทุกคนอ่ะจิ้มซอสหน่อยเอาเข้าปากเป็นยังไงกล้ากินกันได้ไงมันมากโหมันเยอะมากนะฮะอ่ะไงแม่นิ่งเลยไม่ไหวลูกเนื้อม้านี่แม่ไม่เวิร์กเลยไม่ไหวจริงๆโอ้แม่เลี้ยงมันตั้งแต่เด็กแม่ไม่กล้ากินมันหรอกโอ้แม่เลี้ยงม้าตอนเด็กเป็นไงบ้างเอาได้กินเนื้อวันนี้เอาเนื้อม้าเนื้อปลาไหลเนื้อม้าด้วยเหรอโอ้ยไม่ไหวสั่งทั้งเนื้อม้าเนื้อวานแม่ไม่ไหวเลยนะโอ้ยบางครั้งก็แปลกเนาะกินแต่ของแปลกๆกันแม่ไม่กล้ากินหรอกอ้าวไปกันต่อหนาวออกมาหนาวเลยหนาวเลย17องศาเหรอหนาวนะตอนนี้หนาวเลยแหละมีลมด้วยน่าจะเหลือ17องศา17องศาแต่มีลมนี่น่าจะเยอะได้เยอะเลยนะหลังจากที่เราออกจากซอยโอโมอิเดะโยโกโชผมก็พาพ่อแม่ไปอีกย่านที่น่าเดินไม่แพ้กันนั่นก็คือย่านคาบูคิโชย่านคนเดินคนเดินใช่บ้านเมืองเขาคนพลุกพล่านคนเยอะนะคนเยอะบินโตเกียวจะพาไปดูก็อดซิลล่าญี่ปุ่นอะไรก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าญี่ปุ่นไหมก็ทิล่าใช่ดูน่ะข้างบนน่ะเหรอเออเห็นไหมเห็นเห็นทำไมไปอยู่ตรงนั้นดูซ่อนอยู่ผมพอมองเพราะมีกระโดดลงมาเหรออันนี้มันตึกอะไรน่ะเนี่ยตึกก็ทิล่าตึกก็ทิล่าเหมือนที่นี่มันเป็นต้นกำเนิดก็ทิล่าญี่ปุ่นน่ะโอ้ยชื่อตาสุดเรามันรุ่นไหนเนี่ยที่มาเดินกับเขาเดินยามเนาะอาบปากอะไรนะยามอาบปากล่อขมือบล่อขมือบคนเหรอล่อขมือบไปนะล่อขมือบคนเดินไปเดินมาขอโชคลาภกับก็อดซิลล่าตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ใช่ถือประกาศระวังมือหกนะฮะขายไอติมติมแพงบ้านน้องของขวานนะขาใหญ่ครับกุ้งหอยหอยเหมือนเลยทำอะไรนี่ฮะจับเสาจับเสารับโซ่คนที่รออยู่จะโผล่ขึ้นมาแถวแถวนี้แหละสวนมาพร้อมกับฝนฮะสวนที่เขาบอกมีซากุระฮะมาดูข้างนอกฝนตกเดี๋ยวเข้ามารอดูข้างในไม่ทันได้ดูซากุระฝนตกใส่ก่อน